วันนี้วันอย่างก็วันอย่างก็พิษอยู่ประจำเอาละเนาะพบปะกันแล้วกับบักแล้วที่จะปาสทายาทยมไวพระสวดมนต์เสียก่อนที่จะนำเรื่องราวสารธรรมต่างๆมาสนทนาอุจจากันเนอะรับความรับฟังกันไหมไอ้อย่างสาธุสาธุยมแม่ท่านจะรับฟังอยู่เนาะอ่านไปชัดเจนวันนี้ชัดเจนมากค่ะพระอาจารย์สาธุขอบคุณนะยมแม่นะเจ็บกันเป็นยามเนาะเปิดแจงมาแล้วว่าชัดเจนดีชัดเจนมากนะวันก่อนอาจจะบัชัดโซโซสาสุมาอภัยกับศรัทธาทุกท่านทุกคนวันนี้ชัดเจนแล้วเนาะแม่ปีแก้วนะบ้านสองแควชัดเจนแล้วเนาะโยมแม่เอ้าไหว้พระกราบพระพร้อมกันก่อนเนาะ กราบหนึ่งพุทโธเมนาโถ กราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสาการนาพุทธังอาภิปุชายามิอิมินาสาการนาธรรมังอาภิปุชายามิอิมินาสาการนาสังฆังอาภิปุชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะวิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญัคเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวารันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวารันตังสิระสานะมามีกราบสามสังขังวารันตังสิระสานะมามีสมาอภัยสถาเป็นวัดเป็นไอก็ไหวพระสวดมนต์แล้วต่อไปก็จะได้นำสารธรรมมาอุจากับศรัทธาญาติโยมตามที่ได้ตั้งอกตั้งใจไว้นะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวหลายๆวันก่อนก็อู้ถึงเรื่องการเรื่องงานของครูบาอาจารย์บางมื้อบางวันก็บ่ได้นำเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวมาอู้นะกลายเป็นสัพเพเหระเป็นสาระที่เป็นสัพเพเหระไปเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อยากจะมีหัวข้อมีเรื่องมีราวที่จะได้อู่ต่อเนื่องไปสถาญาติโยม เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสถาญาติโยมในพัทธกัปนี้มีถึง5พระองค์แต่ละพระองค์นั้นก็ล้วนแต่ปั่มเปงปุญญาปารมีมาเมื่อนานหลายแสนมหากัปนะกว่าจะได้กลายอาสงไขยหลายกับกว่าจะได้มา บรรลุสัมพุทธสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนะจะได้พวกเอเมตตั้งหลายหนึ่งในนั้นก็คือพระสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคในสมัยของหมู่เฮาตั้งหลายนี้นะซึ่งก็ได้พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณวันนี้ก็ผ่านมา2,500กว่าปีแล้วสถาญาติโยมนับ80ปีไปตวยนะนับ45ปีย้อนไปตวยนี่ก็2,600กว่าปีที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นอาจจะต้องมีการบำเพ็ญสัทธาญาติโยมเป็นเรียกว่าโพธิปริปาจนธรรมธรรมสำหรับบ่มเพาะการเป็นพุทธภูมิหรือว่าการเป็นพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือพุทธปารมีสิบตัตติพระองค์ได้บำเพ็ญมาในภพชาติก่อนก่อนในภพชาติที่พระองค์เกิดมาเป็นโพธิสัตว์นะเป็นโพธิสัตว์ตั้งแต่ตั้งความปรารถนาใหม่ๆต่อมาก็ถูกถูกพระพุทธเจ้าได้ถูกพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พยากรณ์เอาไว้ว่าโอ้จะเป็นพระพุทธเจ้าในการเบื้องหน้าแน่นอน อันนี้เป็นพุทธทํานายของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ทํานายพระองค์ไว้ทุกชาติที่พระองค์เกิดมาหลังจากที่อธิษฐานความเป็นพุทธต้องการจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามยังฝั่งข้ามไปยังฝั่งพระนิพพานสถาญาติโยมพระองค์ได้ปรารถนาเอาไว้ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในการเมืองนาเพื่อจะช่วยอุ้มคนที่เป็นทุกข์อยู่นั่นข้ามฝั่งข้ามฝั่งทุกตั้งหลายไปสู่ฝั่งของความสุขฝั่งของพระนิพพานจำเป็นจะต้องมีการอบรมบ่มเพาะนะปารมีไว้ซึ่งในสิบปารมีนั้นสถาญาติโยมก็คงจำได้หมายรู้อยู่เป็นอย่างดีนะปารมีสิบตัดมีอย่างพ้องนะก็คือมีตานะปารมีที่พระองค์จะต้องบำเพ็ญตานะปารมีศีลปารมี
เนี่ยขัมมะปารามีปัญญาปารามีวิริยะปารามีขันติปารามีสัจจะปารามีอธิฐานะปารามีเมตตาปารามีแล้วก็อุเบกขาปารามีสิบอย่างด้วยกันสัทธาแต่ว่าในสิบปารามีนี้ก็จะแยกออกไปแหมเพราะว่าตานะปารามีก็ปารามีธรรมดาปารามีสามัญปารามีธรรมดาเนี่ยตานะปารามีทั่วไปตานะปารามีอุปะ นะปานะปารามีแล้วก็อุปะปารามีทานะอุปะปารามีและทานะปรมัตถปารามีตานปารามีทั่วไปก็ธรรมดาสามัญอย่างที่เฮาท่านทั้งหลายทำแล้วก็อุปปารามีทานะปารามีนี้ก็จะลึกซึ้งขึ้นมาแหมน้อยยิ่งใหญ่กว่าปารามีทานะธรรมดาเป็นพระปารามีประเภทมัชฌิมะหรือว่าปานกลางสัทธา แล้วก็ปารามีที่ทรงแสดงอย่างสูงสุดเรียกว่าหรือว่าอุปิฏนั้นเรียกว่าปรมัตถถาทัทธปารามีรวมกันแล้วเนาะคือทานะปารามีก็มี3ศีลปารามีก็มี3ระดับศีลปารามีก็มี3ระดับเนี่ยคัมมะปารามีก็3ระดับปัญญาวิริยะต่างๆ3ระดับหมดสัทธาฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนาะ3คูณ10ก็เป็น30บางห้องก็ปารามี30ตัดนะที่พระองค์ได้ทำอาตมาวันนี้จะนำเรื่องของปารามีข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้กระทำได้ปั่มเป็นนั่นก็คือตานะปารามีทรงบำเพ็ญเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระสิวิราชพระกษัตริย์ครองเมืองก็มีในพุทธนะในพุทธประวัติในวิชาพุทธประวัติปฐมสมโภชก็ดีในอรรถกถาต่างๆที่เปิ้นได้จดได้จารได้เรียบเรียงไว้วันนี้อาตมาจะนำเรื่องราวนี้มาสนทนาอุจากับศรัทธาญาติโยมว่าพระองค์ได้สร้างตานะปารามีในสมัยนั้นในยุคนั้นเป็นอย่างไรพ้องถือว่าเป็นตานะปารามีที่ค่อนข้างจะอุกฤษศรัทธาญาติโยมหรือว่าเป็นระดับอุกฤษหรือว่าระดับสูงระดับปรมัตถปารามีบัจจัยทานะปารามีธรรมดาในเรื่องนี้มีเรื่องเล่าว่าครั้งในอดีตการปรากฏว่ามีเมืองหลวงอยู่แห่งหนึ่งนามว่าอริธนครอริธนครสมเด็จพระราชาธิบดีก็ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองนครนั้นมีพระนามว่ามีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าติสราชกุมารเมื่อกุมารเจริญเติบโตก็ได้ศึกษาศิลปวิทยาจากสำนักครูบาอาจารย์ที่สาปาโมกที่มีชื่อเสียงครั้นสำเร็จจากการศึกษาแล้วก็ได้กลับเข้ามารับตำแหน่งเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชต่อมาบ่เมินสมเด็จพระราชาธิบดีหรือว่ากษัตริย์ผู้เป็นบิดาก็ได้สวรรคตพระมหาอุปราชก็ได้ขึ้นมาเสวยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสิวิราชบรมนาถบพิตรพระเจ้าสิวิราชผู้นี้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายหน้าฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงมีพระหฤทัยเป็นกษัตริย์แล้วก็ทรงมีพระหฤทัยจมชื่นยินดีในการที่จะบริจาคการเป็นอย่างยิ่งได้รับสั่งเสนาอามาตย์ข้าราชบริพารตั้งหงตานไว้6แห่งในเมืองก็คือประตูทิศทั้ง4ประตูเข้าเมืองมันจะมีเมืองก่อนนะจะทําเข้าในเมืองประตูเข้าเมือง4ทิศนี่ประตูเข้าเมืองนี่ถ้าถึงแมลงมาเพิ่นก็ปิดห้ามคนออกห้ามคนเข้าป้องกันเมืองเพิ่นประตูเมือง4ทิศตั้งลงทางไว้แล้วก็ตั้งกลางเมืองแห่ม1โรงแล้วก็บริเวณประตูเข้าพระราชวังของพระองค์อีก1โรงรวมกันแล้วก็เป็น6โรง6โรงตานด้วยกันสมเด็จพระมหาอุปราชนั้น
เมื่อได้ทำโครงการถึง6แห่งแล้วก็ได้บริจาคเงินนะประมาณ60,000กหาปณะทุกคืนทุกวันที่สำหรับประกอบในโครงการทั้งหลายเมื่อถึง18ค่ำก็ดี14ค่ำ15ค่ำพระองค์ก็ได้เสด็จออกไปทรงบริจาคทานโดยพระหัตถ์ของพระองค์เองกุฏิวันทั่วๆไปเนื่องจากราชกรณียกิจมีเยอะก็หือเสนาอำมาตย์ข้าทาสปริพานทั้งหลายไปดูแลโรงตานแต่ถ้าวัน8ค่ำก็ดี14ค่ำ15ค่ำซึ่งเป็นวันพระพระองค์จะทรงเสด็จไปถวายทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเนาะก็คงบ่ครบถึง6นะเนาะบางที่บางแห่งอาจจะหน้าพระราชวังของพระองค์เป็นต้นหรือว่าไปที่อื่นเวียนไปก็เป็นได้สถาญาติโยมในวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันอุโบสถพระองค์ได้เสด็จไปยังโรงทานเหมือนเช่นเคยในขณะนั้นปรากฏว่ามีพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งมีตาบอดข้างหนึ่งตาดีข้างหนึ่งตาบอดข้างหนึ่งบรรเทาเรียกว่าตาเก็กนะศรัทธาตาเก็กนะมีคนหนึ่งตาบอดข้างตาดีข้างไปแอวงานกับเปื่อนไปหลงกันไปหลงกันเอาเปื่อนหมอนั่นก็ซ้อหาเปื่อนมันติดตาเก็กนั่นนะไปถามไผก็บอกหู้จักถามไอ้หันไอ้แก้วไก่มานี่ก็ปทุกสถานงานฤดูหนาวคนแน่นหนาคนจะไปหู้มาจากบันไดพวกเขาจะไปหู้ไอ้แก้วเก็กอย่างเนาะไอ้แก้วเก็กมันตะมันมาด้วยผมมันไปทางใดบอกว่าผมชอบมันบอกป้ารถจะกลับบ้านแล้วไอ้แก้วไอ้แก้วเปิ่นก็บอกหู้จักก็เลยบอกว่าเปื่อนผมมันตาเก๊กข้างหนึ่งครับอยู่คนในเมืองเปื่อนหูตาเก๊กแปลว่าอย่างไรตาบอกตาบอดข้างเดียวนี่เปื่อนจะหูนอตาเก๊กอีกนะเห็นเพื่อนผมไหมครับมันตาเก๊กเหี้ยโอ้ลายลุกเนาะมาหันเอ้าหลุดไปตาเก๊กได้อย่างไรเพื่อนตาบอดข้างหนึ่งนะมาขอจักษุมาขอตาจากพระราชาพระองค์นี้เมื่อหันพระราชาก็ปรีเข้าไปเลยไปทูลขออย่างบอกขอชะทายาทโยมไปขอในยตาหรือพระเนตรของพระราชา เพื่อจะเอามาใส่ตาของตนที่บอดอยู่ข้างหนึ่งนั้นชะทาไอ้หมอนี้ก็ยะไปเลยเนาะกดพระราชาเปิ่นมิตาสองข้างถ้าเอาเงื่อนมันไปเหี่ยข้างเปิ่นก็เก๊กข้างหนึ่งกะโอ้พระราชาตาเก๊กอีกก็ยุ่งเลยนะชะทาจะคลองบ้านคลองเมืองก็อายเพื่อนอ่ะแต่หมอนี้ก็แก่แล้วไปจ้ะไปขอเพื่อนว่าพระองค์พอได้ยินการทูลขออย่างอันขอบัดได้ว่าอย่างนะบัดได้บัดได้ว่าโอ้หมอนี้อย่างไรนี่มาขอตานี่วะเขาอยู่อย่างไรนะมาขออย่างอื่นบ่ขออย่างพระองค์บัดได้ทรงทูลตำหนิแต่ประการใดได้ทรงพระกรุณาปาพามแก่นั้นไปยังพระบรมมหาราชวังของพระองค์แล้วก็เสด็จขึ้นประทับนั่งบนบัลลังก์แล้วก็จากนั้นก็รับสั่งให้แพทย์หลวงมาล้างพระเนตรให้สะอาดเพื่อจะได้ทำการควบเอาดวงตาเหลืองพระเนตรของพระองค์บริจาคให้กับพราหมณ์เท่าตามที่พราหมณ์เท่านั้นขอในขณะนั้นสถาญาติโยมก็ได้เกิดการละหนจนเจ้าละจลาจลโกลาหลเกิดขึ้นในทั่วนครเมื่อประสบนิกรได้ยินว่าพระราชาจะควบดวงตาเพื่อบริจาคแก่พราหมณ์เอารู้ข่าวรวดเร็วว่องไวแค่กระจายไปต่างเฟสต่างไลน์เนาะถ้ามีเฟสมีไลน์มันจะไปไกลปานใดสมัยนั้นบ่มีเฟสมีไลน์นะขนเอิ้นกันปากต่อปากไปฉะนั้นก้องมีไปทั่วนครว่าโอ้มีพราหมณ์คนหนึ่งนะโอ้บังจักอย่างหมอนี้อย่างไรไปขอได้ตาพระราชาและพระราชาเขาใจดีอย่างไรบังนี่สงสัยประเดี๋ยวนี้จะมอบดวงตาให้ครับเขามู่เฮาไปช่วยกันขอเถอะวะสมเด็จพระกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่จากพวกเนตรของพระองค์ออกพระราชทานให้แก่พราหมณ์อนาจารคนหนึ่งเรื่องราวนี้ดังไปทั่วนครพระชายประชกนิกรที่มีความฮักความห่วงใยต่อพระราชากว่าพระองค์จะหื้อตานดวงตาแท้ก็ป้ากันมาชุมนุมอยู่หน้าพระราชวังของพระองค์เพื่อคัดค้านโดยกล่าวว่าขอข้าแต่พระองค์ผู้มีคุณอันประเสริฐขอพระองค์จะไปหื้อตา
หรือว่าพระเนตรเลยวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองเช่นแก้วมุกดารถม้าม้าอาจารย์ในเครื่องใช้สองสอยที่มีค่าเป็นทองคำเป็นต้นมีมากมีหลายหากพระองค์ให้ที่จะบริจาคให้ทานก็ขอพระองค์จงพระราชทานเถิดพระเจ้าค่ะแต่จะไปพระราชทานดวงตาพระองค์จะเป็นคนตาบอดข้างหนึ่งนะพระเจ้าค่ะหรือว่าตาเก๊กนะพระเจ้าค่ะอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยนะ มันบอกงามหวานแม่ปวงประชาจะป้ากันขอร้องอยู่อย่างนั้นกันอึ้งมีไปมดสถานแต่พระราชาสิวิราชก็บ่ได้สนพระไทยบ่ได้สนใจแต่อย่างใดมุ่งกึดแต่จะบริจาคทานของพระองค์เฮกับพราหมณ์นั้นแต่ภายเดียวทรงชี้แจงแก่ชาวเมืองและทรงยืนยันที่จะบริจาคทานในครั้งนี้หูได้จากนั้นพระองค์ก็ตรัสสั่งแพทย์คือควักพระเนตรคือว่าดวงตาเพื่อบริจาคให้แก่พราหมณ์อนาจารยาจกผู้นั้นนายแพทย์เองก็ยังได้ทูลขอให้พระองค์ยับยั้งในการที่จะบริจาคดวงตาเป็นทานนั้นโดยเหตุผลนานับประการแต่พระองค์บ่ทรงเชื่อรับเล่งเฮนายแพทย์นั้นปฏิบัติการตามพระองค์ได้ทรงสั่งโดยไวแพทย์หลวงก็บ่อาจจะคัดรับสั่งได้ก็จึงได้ผลยาต่างๆพร้อมกับเอาดอกอุบลเขียวถวายพระองค์และทูลเฮพระองค์ถูพระเนตรเมื่อพระองค์ทรงใช้ยาเน้นถูพระเนตรหรือว่าดวงตาแล้วก็เกิดมีอาการปวดพระเนตรขึ้นมาทันทีทันใดแพทย์หลวงผู้นั้นจึงถวายยาขนาดที่สองซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ดวงพระเนตรของพระองค์ลุดออกจากเบ้าตาซะทีแล้วแพทย์หลวงก็ถวายยาขนาดที่สามซึ่งมีฤทธิ์ทำให้พระเนตรของพระองค์หมุนกลับออกจากบ่อพระเนตรลุดลงมาห้อยต่องแต่งมีโลหิตไหลชุ่มโชมอยู่ไหลโชมอยู่ไหลโอ้สัทธาเปลี่ยนทินาเวทนาเท้าเธอได้รับทุกขเวทนาเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่ก็บ่ได้ตัดสิ่งใดฝ่ายข้าราชบริพารทั้งหลายเมื่อหันเหตุการณ์อย่างนั้นก็เกิดกอดพากันกราบทูลบ่เฮือพระองค์ต้องพระราชทานดวงเนตรเป็นครั้งสุดท้ายหันตาห้อยลงมาต้องแต่งแล้วก็ยังห้ามอยู่พระองค์จะไปถวายให้เขาเต้อเอาเข้าไปที่เก้าเหตุเต้อวะขอพระราชาบอกให้ถวายแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีน้ำพระทัยอัดหานแก้วกล้าบ่ทรงย่นย่อต่อพระทัยแม้จะเจ็บปวดเพียงใดเท้าเธอก็อดกันทุกขเวทนาไว้แล้วก็รับสั่งให้แพทย์หลวงปฏิบัติการต่อไปแพทย์หลวงซึ่งมีนามว่าสิวิกะจึงประคองพระเนตรติดลุดห้อยลงมาด้วยมือซ้ายแล้วก็ตัดเส้นเอ็นให้ขาดลุดออกมาจากกระบอกตากระบอกพระเนตรของพระองค์ด้วยมือขวารับเอาพระเนตรไปวางไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีศิวราชเพื่อพระองค์จะได้ทรงบริจาคต่อไปทั้งที่กำลังได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสสถาญาติโยมทั้งหลายพระองค์พระมหากษัตริย์ผู้ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในขณะนั้นก็ทรงมีพระหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปโดยความสุขใจที่จะได้บริจาคทานตามความปรารถนาของตนจึงได้ควักพระหัตถ์ไงควักมือเรียกคือพราหมณ์เท่าเข้าไปหาใกล้ๆแล้วพระองค์ก็ทรงมอบดวงตานี้คือกับพราหมณ์ไปโดยพลันฝ่ายพราหมณ์อนาจารนั้นคันรับแล้วก็เอาดวงพระเนตรนั้นยัดใส่เข้าไปในกระบอกตาอันบอดของตนและแล้ววัดนั้นก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์เพราะว่าร่างของพราหมณ์อนาจารนั้นค่อยๆเลื่อนหายไปกับกลายเป็นองค์สมเด็จพระอมรินทราธิราชกับพระอินทร์นั่นเองแปลงร่างมาขอสถาน
เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ไตรตรึงจันดาวดึงแล้วถวายบังคมสมเด็จพระราชาธิบดีซึ่งกำลังตะลึงงานอยู่เหมือนกันจากนั้นเสร็จแล้วก็เหาะลอยขึ้นไปสู่สวรรค์ในทันใดในขณะนั้นเมื่อพระเนตรขององค์พระสมเด็จพระราชาธิบดีศรีวิราชค่อยๆงอกขึ้นเหมือนกับกลุ่มผ้ากำพลดวงพระเนตรปรากฏเป็นดังรูปเขียนสถานหมดทุกขเวทนาความปวดเจ็บปวดไปแต่ยังบัดทรงสามารถจะหันอย่างได้จึงในเวลาต่อมาอีก 2-3 วันเมื่อหันว่าพระเนตรของพระองค์พิการไปแล้วแน่แท้พระเจ้าศรีวิราชก็เลยมอบราชสมบัติให้กับเสนาอำมาตย์ท่านผู้ใหญ่ตั้งหลายโอ้บอกว่าบัดเดียวนี้ตัวข้าเป็นผู้ที่มีพระเนตรบ่ครบมีตาบ่ครบแล้วเสียองค์กะไปแล้วมีตาแค่ดวงเดียวบ่สามารถจะปกครองบ้านเมืองได้ละคือท่านตั้งหลายเสาะหาบุคคลอันควรมาเป็นราชาต่อจากเขาเถอะนะแสดงว่าพระองค์ยังบ่มีลูกบ่มีราชโอรสเสียทันจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปทรงผนวดอยู่ณพระราชอุทยานว่าเกิดถึงเจ้าจอมไตรตรึงบนสวรรค์พระอินทร์ก็ทราบเรื่องราวก็เสด็จลงมาเมื่อมาถึงแล้วก่อนเนี่ยมัสยิดการไหว้สาเจ้าพญาเจ้าเมืองแล้วก็ประสาทพรแก่พระองค์ว่าขอให้พระองค์ได้สัตตั้งสัตยาธิษฐานให้ดวงตาหรือว่าพระเนตรนั้นเกิดขึ้นแห่งใหม่พระองค์ก็ทรงได้สัตตั้งสัตยาธิษฐานตามที่พระอินทร์แนะนำโดยอำนาจสัจจะปารมีพระเนตรของพระองค์ก็ได้กลับมาเป็นปกติดีดังเก่าซ้ำใสกว่าเก่าวะสถาญาติโยมใสบ่พอมีประสิทธิภาพอัศจรรย์กว่าเก่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าพระองค์มีพระเนตรผ่องใสถึงครับสามารถที่จะมองทะลุกำแพงทะลุก้อนหินทะลุสิ่งของต่างๆได้มีตาทิพย์นั่นเองสถาทะลุศิลาทะลุภูเขาไปได้มีระยะไกลถึง100โยชน์ทรัพย์สมบัติฝังอยู่ที่ไหนหันหมดสถาการต่อมาเมื่อสมเด็จพระอมรินทราธิราชเสด็จไปเกณฑ์เอาประชาชนพลเมืองมาประชุมณที่นั้นด้วยอำนาจเทพฤทธิ์พระอินทร์และตัดสดุดีสรรเสริญว่าสมเด็จพระเจ้าศรีวิราชนี้เป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเที่ยงแท้ในการฮึดตานเป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นควรแก่กันสรรเสริญของคนตั้งหลายบ่มีใครจะทำได้แบบนี้บริษัทเป็นอันมากนะแล้วจากนั้นก็ทรงกำชับบ่ฮึคนตั้งหลายประมาทในการทำบุญแม้กระทั่งพระราชาศรีวิราชก็บอกพระองค์ว่าขอให้พระองค์จงบันบำเพ็ญทานปารมีซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่จะนำไปให้พระองค์ได้ไปสู่พุทธภูมิในเบื้องหน้าเสร็จแล้วพระอินทร์ก็ได้กลับไปยังปราสาทของพระองค์ฝ่ายปวงประชาทั้งอำมาตย์ผู้ใหญ่ก็พร้อมใจกันมอบราชสมบัติคืนให้กับพระองค์ตามปกติดังเดิมสาระราชสมบัติได้4-5วันเนี่ยกันเนาะเสียทักได้กลับเข้าไปเหมือนเดิมเมื่อทรงรับราชสมบัติกลับคืนแล้วสมเด็จพระราชาธิบดีศรีวิราชก็ได้เสด็จเข้าไปสู่นครพร้อมโดยข้าราชปริพันธ์พระสกนิกรเป็นอันมากทุกถ้วนหน้าพระองค์ได้ทรงแสดงผลของแห่งตานให้ชาวเมืองฟังและชักชวนคือปากันบำเพ็ญทานทุกถ้วนหน้าชาวปาลาชาวเมืองของพระองค์ต่างก็พากันมีความศรัทธาเลื่อมใสมีจิตใจยินดีในการบริจาคทานเมื่อถึงแก่กาลกิริยาตายไปแล้วก็ปากันไปเกิดอุบัติเกิดในเทพยดาในสวรรค์ชั้นฟ้าศรัทธาอิปออิแมตทั้งหลายท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายการบริจาคพระเนตรคือตอนนี้คือการบำเพ็ญทานปารมีขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมครู
สัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาในอดีตการในชาติหนึ่งแต่ครั้งพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งจัดว่าเป็นตานะปารามีที่เป็นชั้นสูงนะบริจาคดวงตาอวัยวะทั้งหลายนี้นับกันไปทศทายาทโยมสิ่งสำคัญที่สุดคนห่วงแหนที่สุดก็คือดวงตาตัดแขนตัดขากับตัดนะแต่งตานี้เอาอันใดนะคนทั้งหลายถ้าจำเป็นต้องสละก็คงสละแขนขาเอาตาไว้เตอะยังได้หันได้หูอันนี้พระองค์สามารถบริจาคดวงตาเป็นทานอันนี้คือปารามีของพระพุทธเจ้าสถาเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มูเฮาทั้งหลายเฮาบ่ได้ปรารถนาพุทธภูมิถึงขนาดนั้นก็คงบ่สามารถจะทำได้อย่างนั้นแต่อาตมาภาพนะเมื่อครั้งที่โยมป่อเปิ้นโยมป่อของอาตมานะปกติเปิ้นก็ตาเปิ้นหันอยู่แต่เมื่อเปิ้นไปทำธุรกิจไปประกอบการค้านะไปซื้ออย่างก็ถังแก๊สติดทำลูกโป่งสวรรค์นะลูกโป่งสมัยก่อนโอ้มีงานกีฬาการมีงานปล่อยอย่างต่างๆที่ขายม่วนสถานละอ่อนชอบกำลูกโป่งนะลูกโป่งถ้าอัดแก๊สเข้าไปเหี่ยวโอ้มีคุณค่ามีราคาคนนั้นก็ซื้อไปคนนี้ก็ซื้อไปกับปออัตมาทำลูกโป่งสวรรค์ปรากฏว่ามันระเบิดใส่ตาซะท่ามีงานกีฬามันระเบิดใส่ตาอีปออู้ซะท่าตาเสียถึงสองข้างไปทำการรักษาในกองบ่ายทีนี้หมอเพิ่นก็บอกว่าประสาทตาเพิ่นยังดีอยู่แต่ว่าส่วนจอดอย่างต่างๆนี่มันเสียไปถ้ามีคนไปขอรับบริจาคดวงตาไว้ที่สภากาชาดลงทะเบียนไว้อาตมาอู้ก็บอกว่าป้อถ้าเขาปั่นกันคนแก่นบอกผมมีตาสองแก่นผมจะอู้กับหมอให้นะถ้าป้อเอาจะอู้กับหมอใส่ตาเทียมก็ได้กันเอามีตาสองแกนแต่มันก่อหันก็เท่ากับว่าแกนเดียวก่อหันอยู่ก็จะแบ่งกันกับอีปอเนาะเอาอีปอได้ฟังอย่างอ่านเปิดให้เลยนะสถาปัญญาบันไดมันบ่หันก็แล้วไปเถอะปออายุนักแล้วลูกจะอยู่ไปแหมเมินอยู่จะมาพิการอย่างปอได้อย่างใดอู้กันสองคนปอลูกนะปอก็ให้สะอึกสะอึกสะดาตอนนั้นตัดสินใจแต่นะบ่ได้อู้เล่นเพราะว่าได้ยินหมอเพิ่นว่าประสาทตาของเพิ่นดีอยู่ถ้ามีคนบริจาคดวงตาก็สามารถจะหันได้แต่เมื่อปอบ่ยินยอมสดาเฮาบริจาคไปหมอเพิ่นก็บ่เอานะหมอเพิ่นก็คงบ่เอานะถ้าเป็นอวัยวะส่วนอื่นเพิ่นก็ยังพินิจพิจารณาดูต้องเสียชีวิตแล้วถึงจะเอาเองค่ะนะเพิ่นก็บ่กล้าเนาะอาสาทายาทโยมอู้ถึงเรื่องของพระโพธิสัตว์ได้จบไปเรื่องตานะปารมีเนาะถ้าโอกาสตั้งหน้าถ้าบ่มีพละบ่มีธุระเรื่องอื่นก็จะได้อู้ถึงเรื่องศีลปารมีของพระองค์เนาะในเรื่องที่สองต่อไปตั้งหน้าอาละสาทาวันนี้ได้อู้ได้จากกันมาเป็นเวลาพอสมควรตอนนี้19:44นะก่อนที่จะเปิดสายเพื่อสัทธาญาติโยมได้โทรมาก็อนุญาตอ่านเร็วๆสำหรับสัทธาที่เปิ้นหายหอมงานศพพระเดชพระคุณหลวงปู่วันก่อนที่อาตมาเป็นเจ้าภาพเนาะวันที่อย่างวันที่7กาวันที่7ตะวา8นะวันนี้เก่าวันที่7 ก็มีแม่คำน้อยคำอินบุตรนะแม่คำน้อยคำอินบุตร100บาทแม่บัวเย็นจันทบศรีมาเก่า100บาทแม่เกียงคำซีรีวงศรีหมดเก่า100บาทแม่น้อยทาอาสา100บาทแม่น้อยทาอาสารมบุญทั่วไปแหม100บาทแม่เพ็ญกาฟังนะพร้อมญาติพี่น้องรวมเป็นเจ้าภาพกันเทศโดยนะแหมตอนนี้บอกว่ามันอยู่ในซองเนี่ยบริอ่านแม่ทิพย์กาฟังบ้านแรงศรีปิดาเขาออกและขอมเขียนฮึแม่บุญมีบุญสวัสดิ์บ้านศรีหมดเก่าแหม100บาทแม่บุญนาคการทาคำทำบุญให้แม่อานงใจเปี้ยอันนี้แม่อานงใจเปี้ยมากคืนที่ผ่านมาอันนี้ของหลวงปู่เมื่อวันก่อนเรื่องสถาญาติโยมอาตมาได้เป็นเจ้าภาพพร้อมกับครอบครัวญาติพี่น้องและสถาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ที่แม่ของตะคืนนี้เนาะตะคืนนี้แม่ที่งานศพของแม่อานงใจเปี้ยเนาะ
ม่อนงใจเปี้ยแม่อนงใจเปี้ยมีหลายท่านด้วยกันที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับอัตมาภาพนะก็มีแม่กลิ่นคัตตกูลแม่สีคัตตกูลแม่นาคตาคำสีดอนใจแม่พ่อสมชายแม่แสงแก้วกาใจสีดอนใจโยมแม่ชื่นพานทองรัตน์นะสีดอนใจแม่สวิงมหามิตรพร้อมครอบครัวสีดอนใจทำบุญนะแล้วก็แม่บัวรองขจรคำพร้อมครอบครัวสีดอนใจป้อน้อยมูลแม่จันแก้วอุดเลิศบำบุงงานศพแม่อนงพี่น้องสีดอนใจป้อน้อยมูลแม่จันอุดเลิศบ้านสีดอนใจร่วมบุญกันน้ำกาแฟแม่ลำดวนสีชัยวงศ์ได้ร่วมบุญแห่งหนึ่งท่านแล้วก็วันนี้มีโยมแม่กิ่งแก้วมณีเนตรถวายก้าน้ำมันรถมา100บาทมาถวายใจส่วนตัวแห่ง100บาทแม่ลำดวนศรีชัยวงศ์ถวายก้าน้ำกาแฟมา200บาทถวายสมทบค่าธรรมะจากแม่ครูอารีพันธ์ศรีวิริยะใหม่500บาทเนาะแม่ครูถวายเป็นการส่วนตัวเป็นก้าน้ำกาแฟกะเดินทางของอาตมาแห่ง1,000บาทแล้วแม่อนงใจเปี้ยครอบครัวของโยมแม่อนงใจเปี้ยร่วมบุญธรรมาสมาแห่ง1,000บาทนะอนุโมทนาบุญกับอีแม่แล้วมีญาติโยมโยมแม่มะลิอารมณ์ดีวันก่อนได้เอาผ้ามาถวายไว้ซึ่งอาตมาได้แจ้งไปว่าจะเอาผ้านะเอาเสื้อเอาผ้าเอาของมือสองต่างๆว่าจะเป็นไอ้อย่างที่เป็นมือสองที่เขาบัดใจแล้วที่มันอยู่ในสภาพใช้งานใดเนาะหลวงป้อท่านเจ้าคุณพระพิสารประชานุกูลวัดพระธรรมจาริกแม่สลิดสลิดหลวงตำบลแม่สองตำบลแม่สองตำบลท่าอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเปิ่นได้แจ้งมาว่าเปิ่นต้องการครัวหมู่นี้เอาไปช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่บนป่าบนดอยที่อยู่ใกล้ๆวัดของพระธรรมจริตลิขสลิดหลวงนี้นะอาตมาก็เลยอาสาเพิ่นว่าเดี๋ยวผมจะไปซ่อปอตามลำปางจัดรายการวิทยุจะแจ้งไปคือเนอหลวงป่อสถาญาติโยมไผที่มีเนื้อของมูลนี้ที่จะเอาไปบริจาคอาตมาก็จะเดินตามเสร็จเดือนมีนาเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่นาซึ่งจะมีกำหนดการตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่3มีนาเสร็จแล้วอาตมาก็จะได้เดินทางไปที่วัดแม่สลิดหลวงวัดธรรมจาวัดพระธรรมจาริกสลิดหลวงชื่อเหงาจะขึ้นไปแอวหาเพื่อนสักครั้งหนึ่งเอาของมือนี้ไปถวายไปมอบเพื่อนศรัทธาใครมีก็แจ้งมาเนี่ยตอนนี้มีหลายท่านแล้วที่เพื่อนเอามาร่วมบุญอันนี้แม่แก้วกันถ้าวางถวายค่าน้ำมันรถมาแห่ม200บาทแม่มาลิอารมณ์ดีก็แล้วไปเนาะอันนางสาวทันชนกอิ่มสมโพธินางสาวทันชนิดอิ่มสมโพธิอุทิศให้พ่ออารามอิ่มสมโพธิ100บาทพ่ออุดมแม่ขจรสารปีร่วมบุญอายะยุวัฒนะมงคลหลวงพ่อเมืองฝางค่าธรรมะเนี่ย100บาทแม่พัดนางสาวจันทิพย์วงพรมสายพร้อมกับครอบครัวอันนี้500บาทแม่พัดนางสาวจันทิดวงผมสายอันนี้2รายการเนาะ500บาท500บาทพ่อเศษแม่นวลหยุดแก้วในร่วมบุญธรรมาสมาแห่ม100บาทแม่เดือนเพ็ญทิมหวังร่วมบุญธรรมาสมาแห่ม100บาทแม่แก้วป่อนงกันถ้าวังธรรมาสแห่ม200แม่จำเดือนสายร่วมบุญธรรมาสมาแห่ม500นางจำปาสินทุสายบ้านหนองผาขาวร่วมบุญธรรมาสมาแห่ม100ป่อสมศักดิ์แม่ชุติการใจดีร่วมบุญธรรมาสมาแห่ม100แม่บุญมีบุญสวัสดิ์บานสีหมดเก่าธรรมาสแห่ม100แม่บัวเย็นจันทบรวมบุญธรรมาสมาแห่ม100แม่น้อยจันในนาเนาะบ้านหนองผาขาวร่วมบุญธรรมาสพระบาทอุดมแห่ม50บาทอนุโมทนาบุญเนอสัตตาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนสัตตาวันนี้เนาะก็จะไปนอนวัดเจดีย์เช้าวันพรุ่งนี้จะไปบิณฑบาตวันเกิดของโยมแม่โยมแม่หม่อนเตรียมบุญฟูติบ้านห้วยฮีสถาพี่น้องสีดอนใจเนอะได้ข่าวว่าจะดักรอตั้งเข้าหมู่บ้านนะก็รอตอนเช้าอาตมาจะไปถึงหันประมาณ6โมง6โมงครึ่งเนาะบ่าวเกิน6โมงครึ่งเนอะประมาณ6โมงครึ่งซึ่งสีบ้านสีดอนใจปากตังเข้าไปบ้านห้วยฮีเนาะ
ยอมแม่ยอมปี่ยอมน้องปี่น้องห้อยฮีก็บินทบาทแล้วก็จะกลับเนื่องจากว่าต้องกลับมานำข้าวน้ำโภชนาหารบิณฑบาตมาร่วมมาส่งมาฉันด้วยครูบาอาจารย์ที่วัดบรรพตด้วยถ้าไปฉันปุ้นก็จะได้ฉันคนเดียวนะคนอื่นจะไม่ได้ฉันด้วยอาราธนาญาติโยมจะเปิดสายเนื้อศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามา0808844173 0808844173โทรมาได้เลยอากาศเริ่มร้อนแล้วสตาร์อากาศเริ่มร้อนแล้วเจริญปานเจริญปานอยู่เด้อจ้าวันนี้แม่ไปน้องแม่เปลี่ยนแล้วจ้าวแม่กำลังเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดินทางจ้ะจะไปนอนอยู่บนห้องจ้าสัตว์ตุ๊เจริญปานแม่ผัดชัยเมืองชื่นเจ้าไปเจ้าทางอาจารย์จ้าแม่เจดีย์นี่อยู่ไหนก็อยู่วัดบรรพตเนี่ยแม่เสร็จเดี๋ยวออกรายการแล้วก็จะไปวัดเจดีย์สาวจังตู้ตู้จะได้ตู้อะไรยังเอาอ่ะเดี๋ยวนี้วันฝูงนี่จะแต่งงานข้อต้องบัวนี่จะได้จะได้ไปเที่ยวข้อน่าจะแรกหายหมดเออข้อบ้านไม่มีเออแม่วินก็ว่าก็ตึมได้ไปในงานนักว่ะจ้าจ้าแม่วินเพิ่นจะอําทําบุญเฮาบัวเพิ่นผู้ใดเอ้าได้ผู้น่ะ8ค่ํานี้8ค่ําเอา8ค่ําหน้านะเออครับเจ้าเออมีเวลาจะได้ไปเอาฮะสาธุแม่แม่ขอบคุณแม่อะไรแม่อาจารย์วนวิ่งขึ้นไปไหนยังหันออกเอ้าหมู่นะเฮาได้ติดตามเพิ่นไปต่างประเทศเพิ่นจ้ะเออบ่ฮู้จ้าแม่มีเบอร์โทรก็ต้องถามหาเพื่อนพันเด้อจ้าสาธุจ้าเจริญปอนแม่กับแก้วสีอินแก้วไหวซะเจ้าท่านอาจารย์จ้าแม่ปีเช้าแม่เห็นคำเคินบันกุยกลางแล้วห้องทำมาดหนึ่งลอยนะเจ้าเออจดไว้ตีแม่หันมันเด้อฝากเอามาเจอเด้อเดี๋ยววันนี้17อันพระอาจารย์ไปก็ได้ว่าก็ติ้งยังๆใจหนีใจติ้นเจ้าเจ้าไปก็ไปกาเขียนเป็นเรื่องเป็นเล่ามาเด้อเดี๋ยวไปอันทดแทนกันวันนี้17เนาะจ้ะเจ้าแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุแม่กับแก้วสีอินแก้วขอบคุณเด้อแม่กับแก้วสีอินแก้วแม่แม่พัดชัยเมืองชื่นบรรณาจาราแม่น้อยบรรทัดโถเนาะอาศัยญาติโยมช่วงนี้ก็มีการมีงานหลายตีหลายแห่งเนอะวัดอันศรีภูมิมาวัดมิ่งเมืองมูลวัดมิ่งเมืองมูลก็วันที่15 16 17เนาะสถานควรเป็นงานสมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีเขลังพระเจ้าเศรษฐีหลวงหน้ากากถึง8เม็ดนะและก็ถวายเสนาสนะโดยณวัดมิ่งเมืองมูลในวันที่15ถึงวันที่17สถานรายละเอียดของงานนั้นก็มีรายละเอียดของงานเนาะจารันปอนเมตเตาเย็นมาจะกินเจ้าได้ตัวเสร็จช่วงนี้ตื้มเวลาเตียวไปนะเออยังเนาะเอออันวันที่ยังก็เดียวกันวันที่สิบมันสิบ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 ห้ากะวันที่สิบห้าที่จะถึงเนี่ยป้ากันวัดบรรจัวบอกไปก่อนวัดบรรจัววัดบรรจัวหลวงพ่อคุณชัยฉลองตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอน่ะวันที่สิบห้าเนี่ยเอาไปถึงตอนเจ้าอีกแล้วเป็นมีงานตอนบ่ายตอนเจ้าก็ไปถึงพุทธละจัวน่ะหืมที่สิบห้าแหละสิบห้าที่จะถึงเนี่ยไหมจวนกันไปเจ้าบ้านเฮานี่มีแต่ไปพ่อหนุ่มนั่นอืมนะจวนกันไปจวนกันไปเจ้าลองจวนกับพ่อเนาะเจ้าไอ้แม่ถ้าจวนเจ้าจ้าไปฮะกี่โมงก็เออเปิดมีงานบ่ายสองโมงแต่ว่าเขาจะไปถึงปุ้นก่อนเพลนอ่ะประมาณ9 โมง 10 โมง 10 โมงถึงปุ้นอ่ะจะไปช่วยงานการช่วยงานครูบาอาจารย์
จ้าน่ะใครจะเอาปฏิทินกับบอกเขาเอามาเอาลูกจ้าสาธุสาธุแม่ตาวบ้านวังยาวน้องแม่กว่าตำบลแม่กว่าแม่กว่าแม่กว่าเอ้าสาธายาดยมนะตะกี้อู่ถึงงานเนาะพระครูสิริธรรมบัณฑิตเพื่อนจะถวายพระพุทธมิ่งมงคลเพื่อกับศาสนาพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีเขลางพระเจ้าเศรษฐีหลวงนาตักถึง8เม็ดนะสาธาแล้วก็อาคารฐานพระพิพิธภัณฑ์จิตกรรมประเพณี12เดือนล้านนาป้ายพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีเขลางและห้องบริการห้องสุขาแห่ม11ห้องผลใจจ่ายทุนทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะพระพุทธรูปพร้อมกับเสนาสนะทั้งหมด 7,250,000 บาทถ้วนบัดนี้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปแล้วผลจึงได้มีการฉลองสมโภชศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพทายธรรมถวายสงฆ์พิธี200ชุดชุดละ 2,000 บาทหรือจะเป็นเจ้าภาพลงทานก็ติดต่อได้ที่พระครูสิริธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสโทรศัพท์064-949-5999 064-949-5999โอนบัญชีวัดมิ่งมวลมูลธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจจื่อบัญชีวัดมิ่งเมืองมูลเลขที่บัญชี5360861738 5360861738นะสาธาอันนี้คืองานของวัดมิ่งเมืองมูลวันที่15 16 17นะวันที่15กุมภาก็จะมีการบวงสรวงนะแล้วก็มีซอไปวันที่15เริ่มมีซอแล้วแล้วก็วันที่16นี่สวดธรรมจักถวายเพลงเจริญปอนแม่บัวขี่ท่าโปเจ้าไว้สาเจ้าพ่อจันเจ้าแม่จะมาเอาผ้าวันไหนก็แม่ถ้าน้องก็ขอให้ฮู้เอาดีแม่ช่วงนี้เขาเต็มหวังไปเถื่อนเด้อถ้าแล้วงานก็ไหนแม่ต้องแล้วงานก็ไอ้แม่เก็บไว้เขาก่อนเจ้าจะแสกไปเดี๋ยวถ้าอย่างได้ถ้ามีเวลาช่วงได้ก็จะแสกไปช่วงนี้งานถี่แล้วไปงานมีงานหลายอย่างอยู่เนาะแม่จ๋าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโบ่ล่ะเจ้าครับกําลังใจเด้อเจ้าแม่เจ้าแสดงความเสียใจเด้อนะสะดุ้งวกๆใจบ่ท้อเจ้าๆๆเสร็จตัวบุญทักษาเวลาหมดบทเวลาจ้าขอนํารายการจากศรัทธาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่ท่านเจ้าทั้งหลายจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวรรณโนสุขังพระรังจ้า